โอ้ยลูกสิจงมีอย่างกระดองกระเดียเนี่ยฮะแม่บอกให้พับก็พับตัวเฝ้าพับเขาเร็วๆแม่สำเนียงอีสานเจ้าคือแปลกๆเป็นลูกอีสานแท้ๆเฝ้าภาษาอีสานก็บ่เป็นบ่ถูกอุ้ยอีสานปลอมอย่าหาว่าหนูสวนเลยนะแม่แม่พูดการเถอะนะหนูขอร้องหนูร้องขอนะแม่นะแม่ข่อยถามอีหยังแน่เถาะเวลาข่อยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซี่เป็นหยังเจ้าคือบ่ค่อยสื่นส้มข่อยเลยเจ้าบ่ค่อยทายข่อยโลกโซเชียลเลยบัดลูกเจ้าหั่นนะลูกสาวผู้ใหญ่นั่นมันเฮ็ดอีหยังก็ส้มเอาส้มเอาทายเอาทายเอาหึให้จอมแน่เถาะปีนึงนี่จนเถื่อนึงโอ้ยแกจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยพูดไม่หยุดเลยบ่นเก่งจริงๆจอมมีหยังข่อยบ่ได้จอมเลยเด้เนี่ยเจ้าก็ใส่แต่ข่อยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต้องมาพับผางเสียนี่พับผางให้สามีเจ้าใส่ในเห็นงานเนี่ยฮะเจ้าคือบ่ทายข่อยร้องแน่ข่อยก็น้อยใจเป็นเด้เอ้าสามีแม่ก็พ่อแกมั้ยล่ะบ่แม่นล่าก็แค่ผู้ร่วมกระบวนการสร้างข่อยขึ้นมาเท่านั้นแหละอีแน่เนี่ยวิวัฒนาการการเติบโตของข่อยเนี่ยข่อยเป็นคนเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาเองแต่ละเดือนเนี่ยก็ข่อยเติบโตมาจากร่างใครเจ้าใดเนี่ยข่อยต้องใส่เวลาเท่าใดบ่มีไผพี่ซอยข่อยจักคนเลยอ่ะอีแม่เมื่ออีล่ะร่างไข่นี่คืออย่างคือไข่ไก่บ่อีล่ะว้ายไข่เจ้าล่ะเนี่ยเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาเองไหลออกมาเองเลยบ่แม่นเนี่ยก็ข่อยสิออกมาได้เนี่ยข่อยเองสิล่ะไล่ออกมาเองสิล่ะไล่ออกมาเองคือสไลเดอร์นี่นะปึ๊ดเจ้าคือเก่งขนาดไปเหนือตอนไหนขอโทษขอโทษขอโทษพอสิเคยจีบคนเหนืออีแม่อีพอแล้วเคยจีบคนเหนือมันเป็นอดีตอดีตอีพออีเนี่ยของเก่านี่นี่อีแม่แล้วที่หลังอ่ะเจ้าแกมันพ่วงบุญคุณข่อยอีกเด้อฮูบอเนี่ยข่อยคลอดออกมาเนี่ยข่อยอ่ะบ่ได้กินน้ำนมเลยฮู้ยไปกินน้ำนมหมาหุ่นซุเมื่อฮู้มันนั่นมาว่ามาท่วงบุญคุณท่วงค่าน้ำนมค่าน้ำนมแม่นี่เ จ้าพ่ออยู่หันล่ะท่วงบุญคุณอยู่หันล่ะเนี่ยแม่เป็นผู้มีพระคุณนะลูกฮู้มองใดคะแม่พูดมาค่ะพูดเอาแล้วทำไมแกไม่เรียกไอ้แดงว่าแม่ซะเลยล่ะฮะได้ป่ะแม่ได้สิต่อไปเนี้ยแกก็เรียกไอ้แดงเป็นแม่ไปเลยละกันน้อยใจแม่แดงแม่แดงจ๋ามาหาลูกหน่อยเอ้าอีล่ะจังสิพ่อกับมี่เมียเป็นหมาระวังบักปลาด้วยพ่อลูกนี่เข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยนะปีปอปีปอเป็นไงล่ะพี่ส้มผลิตลูกออกมายังต้องมาฟังลูกบ่นอีกเอาชาวเน็ตนี่แกมาได้ยังไงเนี่ยพี่ไม่สั่งสอนลูกหรอว่าไม่ให้เถียงผู้ใหญ่อ่ะพี่สอนลูกแบบเนี้ยระวังไว้เถอะมันจะไม่เห็นหัวเอาไม่เอานะยายหนูก็แค่หยอกเล่นแกอย่าไปถือสามันเลยก็พี่ให้ท้ายมันอย่างนี้ไงมันถึงได้ใจโตมาก้าวแล้วแบบเนี้ยฟังมันสิชาวเน็ตจริงๆแล้วเยลลี่เขาเป็นเด็กดีนะใช่ๆพวกเราก็แค่หยอกเรากันในครอบครัวน่ะพี่ว่ามันตลกดีนะแกอย่าคิดมากเลยไม่คิดได้ไงหนูไหลออกมาเองหนูโตมาด้วยตัวเองพูดจาแบบเนี้ยพ่อแม่ได้ยินอ่ะเขาจะเสียใจแค่ไหนฮะข่อยก็แค่เป็นเด็กเป็นเล็กเอาความคิดพวกเนี้ยมาจากที่ไหนคำพูดคำจาแกเนี่ยไม่น่าเกิดมาเลยพ่อแม่เลี้ยงเสียเขาสุขมันจะไปกันใหญ่แล้วนะชาวเน็ตลูกพี่อ่ะไม่ได้ก้าวร้าวตรงไหนเลยนะพี่ไม่อยากให้แกมองหลานแบบนั้นนะอีกอย่างแกก็ไม่ได้มาหาพี่บ่อยๆมีประเด็นทีนึงแกถึงจะเข้ามาแล้วแกจะเอาสิ่งที่แกเห็นนะมาตัดสินลูกพี่ว่าลูกพี่ไม่ดีลูกพี่ก้าวร้าวพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่อะไรคือคำว่าไม่ดีหรอพี่อยากให้แกลองมองลูกพี่ดีๆที่ผ่านมา
ลูกพี่เป็นเด็กดีมากเห็นขี้บ่นแบบเนี้ยช่วยงานพี่แบ่งเบาภาระพี่ทุกอย่างเลยนะใช่ลูกพี่อ่ะเขาดูแลพี่กับพี่ส้มมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นซักผ้าทำกับข้าวเรียกว่าทำทุกอย่างเลยก็ได้แต่นี่มันก็เป็นมุมมองของพี่กับคนในครอบครัวของพี่ส่วนคนอื่นที่มองเข้ามาพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะคิดว่าไงลูกพี่อ่ะไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังเลยนะพี่อยากให้ชาวเน็ตอ่ะลองมองลูกพี่ในทางที่ดีบ้างจริงๆอ่ะเด็กๆก็เป็นแบบนี้แหละมีมุมมองความคิดแปลกๆตลอดเวลาพี่มองว่ามันน่ารักดีนะแต่ฉันว่ามันล้ำเส้นเกินไปหน่อยนะพี่ที่จริงแล้วอ่ะพี่อยากเลี้ยงลูกให้เหมือนเพื่อนมีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องใครถูกใครผิดก็ขอโทษกันมันจะไม่มีแบบว่าฉันเป็นแม่นะเป็นพ่อนะฉันไม่ผิดครอบครัวพี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นครอบครัวพี่จะเล่นกันได้ทุกคนแต่มันอาจจะทำให้คนข้างนอกมองมาเราเห็นว่าลูกพี่ก้าวร้าวหรือไม่เคารพพ่อแม่แต่มันก็เป็นแค่วิธีการเลี้ยงดูของพี่นั่นเองพี่อยากให้ลูกเหมือนเพื่อนอะเออก็แล้วแต่พวกพี่แล้วกันลูกพวกพี่ดิไม่ใช่ลูกฉันบ่เอาเด็กล่าเริงเขาเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะฟังพ่อนะลูกไม่ว่าใครเขาจะพูดกับเราว่ายังไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็รู้ตัวเราเองดีที่สุดว่าเราอ่ะเป็นยังไงจริงไหมใช่แล้วลูกเราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอ่ะดีแล้วลูกใครจะรักก็รักใครไม่รักก็ช่างเขาสิเข้าใจไหมแม่ไปหัดบอกภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนไหนว่าสันแหมก็อินเตอร์นิดนึงอะนะหุ่นแล้วงั้นเอางี้เดี๋ยวเสื้อผ้ากองเนี้ยพ่อกับแม่จะช่วยพับเองแบบนี้ไปโอ๊ยพ่อแม่เพิ่งพาไปเมื่อกี้พี่ว่า